วันนี้เราจะมาสอนทำตัวอักษรดุกดิกแบบนี้ด้วยแอป KineMaster กันนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกันตะ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้กันก็จะพาทุกคนมาทำตัวอักษรดุกดิกแบบนี้ด้วยแอป KineMaster กันนะครับทำง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนรับชมขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับทุกคนก่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าไปที่แอป KineMaster กันก่อนนะครับเลือกบวกแล้วก็เลือก16:9นำวิดีโอที่เราต้องการนั้นเข้ามาในแอปที่เราต้องการตัดต่อนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนเพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มตัวอักษรนะครับพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปได้เลยครับอันนี้เราก็จะพิมพ์เป็นดุกดิกนะครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเปลี่ยนสีของข้อความนิดนึงแล้วก็ใส่ขอบของข้อความขยายข้อความตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ขยับมาตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้ตัวอักษรนะครับเพื่อที่จะได้ตัวอักษรเพื่อที่ตัวอักษรนั้นจะได้ขยับแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์ใส่เพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์เวฟบาร์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปโหลดได้ที่สโตร์ของแอป KineMaster ได้เลยนะครับแล้วก็เอาเอฟเฟกต์มาใส่ปรับขนาดเอฟเฟกต์ให้พอดีกับตัวอักษรประมาณนี้นะครับทุกคนลองเล่นดูมันจะขยับต้อนรับเร็วมากมันจะไม่สวยแล้วก็ต้องมาตั้งค่าแบบให้มันพอดีปรับความเร็วปรับเอฟเฟกต์ให้มันพอดีครับทุกคนปรับตามเลยนะครับอันนี้ x ที่เป็น x เราปิดไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ไปที่10อันนี้ก็10ส่วนสปีดก็ปรับไปที่10เท่ากันแล้วทุกคนก็มาลองเล่นดูใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับนี่มันก็จะขยับได้พอดีเลยนะครับทุกคนสวยน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะช่องกันตะ Channel อีกแล้วครับง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะครับเห็นผลยังไงก็มาเม้นพูดคุยกันได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย